สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับรายการกายภาพน่ารู้กับอนุชานะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงนะครับโอเคนะวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการบริหารแล้วก็การออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดแล้วก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกนะครับสำหรับท่านที่มีอาการปวดข้อศอกนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีอาการปวดข้อศอกด้านในนะครับผมวันนี้ก็จะมีท่าประมาณ 3-4 ท่ามาฝากกันนะครับว่าบริหารยังไงบ้างออกกำลังกายยังไงได้บ้างนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อฝั่งที่บาดเจ็บนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการปวดครับพี่สัญญามีปัญหาอ๋อสัญญามีปัญหาเดี๋ยวนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นสัญญามีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นึงนะครับได้ไหมพี่ได้ไหมมันค้างเปล่าเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นึงนะครับถ้ายังเห็นอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะสัญญาณมีปัญหาครับตกใจมันยังเล่นอยู่ใช่ไหมเล่นเล่นอยู่ครับเดี๋ยวลองเปิดพี่ลองเปิดดูได้ได้ได้ครับโอเคขออภัยด้วยนะครับพอดีสัญญาณขัดข้องนะครับผมอ่ะต่อกันเลยเนาะก็คือนะครับก็เมื่อกี้ถึงไหนนะ อ่ะโอเคครับก็ท่านไหนที่ชมอยู่นะครับถ้าสัญญาณมีปัญหาหรือว่าเสียงมีปัญหายังไงก็คอมเมนต์แจ้งได้นะครับผมเนาะก็ตอนนี้รอเพื่อนสักครู่นึงนะครับรอเดี๋ยวรอเข้ามาชมกันนิดนึงนะครับเนาะอ๋อมันค้างเฉยๆไม่เป็นไรพี่อุ้มโอเคครับได้อยู่เนาะโอเคนะครับต้องเริ่มใหม่เลยก็คือท่าที่จะให้สอนวันนี้นะครับเป็นท่าเบสิกแล้วก็เป็นท่าที่เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกด้านในนะครับเพื่อเมื่อหลังจากที่เราเกิดการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ต้องมีการบริหารเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพิ่มสเตนเทนนิ่งของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆหรือว่าฝั่งนั้นๆที่มีการบาดเจ็บมาก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำนะครับเพื่อคือเหมือนเราเล่นเกมเราก็คือเราอัพเวลนะครับอัพเวลเกมเนาะเหมือนอัพเวลตัวละครอย่างเงี้ยครับเหมือนกันครับกล้ามเนื้อเหมือนกันถ้าเรามีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขึ้นมาจากการใช้งานสิ่งบางอย่างนะครับเราเกิดการบาดเจ็บขึ้นมานะครับหลังจากบาดเจ็บปุ๊บถ้าเราไม่ออกกำลังกายหรือว่าไม่บริหารปุ๊บเราไปทำลักษณะเดิมกิจกรรมเดิมซ้ำอีกรอบนึงอาการก็จะปวดกลับมาเหมือนเดิมอีกรอบนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันเป็นการป้องกันไม่ให้กลับไปปวดเหมือนเดิมเราใช้งานมาเราเคยปวดแบบนี้แล้วเราใช้แบบนี้แล้วมันปวดนะครับวิธีการป้องกันหรือว่าการแก้ไขก็คือการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อนะครับพวกนี้นะครับเมื่อเราไปทำงานลักษณะเดิมเมื่อกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้หลักยกที่ถูกต้องนะครับใช้งานถูกต้องไม่มีการกระชากหรือว่าการสะบัดที่รุนแรงนะครับก็จะเป็นการลดอาการบาดเจ็บได้ในอนาคตที่จะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีการบาดเจ็บ1ครั้งนะครับถ้าเราออกกำลังกายขออภัยครับถ้าเราออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อบริหารให้กับกล้ามเนื้อนะครับมัดที่มีการบาดเจ็บหรือโครงสร้างที่มีการบาดเจ็บนะครับเมื่อเราไปทำงานลักษณะเดิมนะครับเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นก็พร้อมที่จะใช้งานในลักษณะเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในการทำกายภาพบำบัดแต่ละครั้งนะครับเมื่อเกิดการบาดเจ็บนักกายภาพก็จะฝึกแล้วก็ให้ท่าบริหารกลับไปทำต่อที่บ้านเพื่อที่เราจะสามารถกลับไปใช้งานในลักษณะเดิมของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานการยืนทำงานการเดินทำงานการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับเนาะเพื่อเป็นการลดอิมิเตชันของเรานะครับที่เราไม่สามารถทำได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมเนาะตอนนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของอาการปวดข้อศอกด้านในอยู่นะครับเนาะเป็น EP ที่4แล้วนะครับ EP เกือบสุดท้ายแล้วนะครับ EP หน้าก็จะเป็นสรุปให้ฟังว่าเกิดจากอะไรแล้วก็มาตอบคำถามกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะใน EP ก่อนหน้านะครับเราสอนในเรื่องของการสาเหตุของการเกิดนะครับการคลายกล้ามเนื้อนะครับว่าคลายยังไงบ้างบริหารยังไงบ้างนะครับการป้องกันยังไงเมื่อเกิดการบาดเจ็บใหม่ๆเราทำยังไงนะครับต่อมานะครับใน EP ที่3นะครับก็คือการคลายกล้ามเนื้ออย่างที่บอกนะครับการยืดนะครับผมแล้วก็ EP ที่4ที่ผ่านมานะครับก็คือการขยับข้อนะครับขยับข้อยังไงดัดดึงยังไงเพื่อให้เพิ่มโมบิลิตี้ของข้อศอกนะครับหรือว่าเพื่อการลดอาการติดขัดของบางท่านที่มีการแค่ปวดไม่ปวดแล้วแต่ว่ามีอาการตึงขัดนะครับบริเวณข้อศอกแบบขยับเหมือนรู้สึกเหมือนเหยียดไม่สุดหรือว่างอเข้าไม่สุดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าข้อมือหงายมือไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับผมเนาะสำหรับEPนี้นะครับเมื่ออาการดีขึ้นนะครับระดับนึงนะครับเมื่อมีอาการปวดลดลงไม่ปวดมากปวดแค่หรืออาจจะปวดเหมือนปวดรำคาญอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้าสู่อาการบริหารแล้วก็การเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อบริเวณที่มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บข้อศอกบริเวณด้านในนะครับผมโอเคเนาะสำหรับท่านไหนที่ตามไม่ทันนะครับลองทำตามแล้วมีอาการแปลกๆขึ้นมาลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าไม่เห็นจริงๆก็เดี๋ยวจะตามมาได้ตอบอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเชิญพี่อุ้มเลยนะครับนะครับอันนี้คือพี่พงศธรบุญประสิทธิ์นะครับหรือว่าพี่อุ้มของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นนายแบบให้เราเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวพี่อุ้มนั่งเลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปขยับกล้องก่อนเดี๋ยวเราจะดูกันใกล้ๆนะครับโอเควันนี้มีท่าง่ายๆมาฝากนะครับเดี๋ยวลองทำตามได้เลยสำหรับท่านที่มีอาการปวดหรือว่ามีอาการตึงนะครับโอเคท่าแรกง่ายๆนะครับเราจะเริ่มจากการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับตอนก่อนอันดับแรกนะครับก็คือเจ็บข้อศอกด้านในก็คือบริเวณนี้นะครับน้องกลุ่มกระดูกบริเวณด้านในจะมีกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีเส้นประสาทคืออาร์เนลเนิร์ฟคือมาเลี้ยงตรงบริเวณลงมาที่นิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการบาดเจ็บนะครับบางท่านถ้าบาดเจ็บรุนแรงมากๆนะครับไปเกิดไปกระทบกระทั่งถึงขั้นโดนเส้นประสาทด้วยก็จะมีอาการชาลงมาที่นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีท่าบริหารบางท่าที่จะไปเกี่ยวกับเส้นประสาทเส้นนี้อยู่นะครับผมเนาะอันแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องของการออกกำลังกายก็คือการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับการคลายนะครับง่ายๆก่อนก็คือการค่อยๆเด็ดเอาโทษครับดัดนะครับผมเด็ดภาษาอีสานเนาะค่อยๆดึงลงนะครับให้รู้สึกว่าเริ่มตึงบริเวณข้อศอกนะครับถ้าไม่ตึงให้เหมือนพยายามเหยียดแขนอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับสมมติว่าเราเหยียดออกมาปึ๊บและดันปึ๊บไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับลองใช้วิธีการเหมือนเพิ่มการเหยียดแขนเข้าไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยก็คือการกระดกข้อมือขึ้นแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเริ่มตึงบริเวณหน้าแขนตรงนี้นะครับค้างไว้5ถึง10วินาทีนะครับนับ1 2 3 4 5ผ่อนนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณ10ครั้งนะครับแต่ว่าท่านไหนดึงตึงมากแล้วมันเจ็บนะครับให้ผ่อนลงมาให้รู้สึกว่าเหลือแค่อาการตึงไม่เจ็บนะครับสำหรับท่านไหนที่ดึงเบาๆแล้วมันไม่ค่อยตึงอ่ะก็ดึงให้มันจนสุดช่วงเลยก็ได้นะครับแบบนี้โอเคนะครับเนาะแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่มีอาการยังมีอาการปวดมากอยู่นะครับก็ให้ยืดแค่พอตึงตรงบริเวณนี้รู้สึกว่าเริ่มตึงขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือท่าที่1 นะครับก็คือกดลงปึ๊บถ้าเกิดไปตึงมากขึ้นเราก็คือเพิ่มการเหยียดแขนของตัวเองนะครับแบบนี้สมมติว่าเรายืดปึ๊บนะครับมันได้แค่นี้เราดึงมาปึ๊บมันไม่ตึงเราก็เหยียบใช้แรงเหยียบอีกนิดนึงนะครับเพื่อดันแขนขึ้นเพราะว่าบางคนบางท่านแขนไม่ได้ตรงแบบนี้บางท่านแขนแอนนะเพราะฉะนั้นเหยียด extension ให้สุดนะครับเนาะแบบนี้แล้วก็พอครบ10นะครับโอเคนะครับท่าต่อไปครับท่าต่อมานะครับด้านนอกก็สำคัญเหมือนกันเนาะไหนๆก็อยู่ข้อ2แล้วเราก็เคลียร์ไปด้วยเลยนะครับความมือลงนะครับจะความมือลงแล้วดึงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งมือขึ้นกำมือหลอมๆนิดนึงแล้วก็ใช้มือข้างนึงกดดึงข้างหาตัวเองนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่าแขนให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงอันนี้จะตึงด้านหลังข้อศอกบริเวณด้านนอกนะครับก็เหมือนเดิมแล้ว1ถึง10แล้วก็ผ่อน1ถึง10แล้วก็ผ่อนนะครับถ้าท่านไหนที่ยังมีอาการเจ็บมากอยู่ก็เอาลดลงมาเหลือประมาณ5วินาทีนับ1 2 3 4 5แค่นี้แล้วก็ผ่อนอย่างนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือท่าที่1 นะครับก็คือการยืดคลายกล้ามเนื้อนะครับบริเวณข้อศอกแล้วก็แขนนะครับอันต่อมานะครับใช้แขนไปด้านอย่างนี้นะครับเราจะยืดกล้ามเนื้อต้นแขนไปด้วยเลยนะครับอย่างที่บอกเคยไปเกินไปหลายๆคลิปก็คือเรื่องของถ้ามีอาการเจ็บบริเวณไหนให้ดูไปถึงล่างต่อแล้วก็เหนือต่อข้อที่มีการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเดียวกันนะครับผมถ้าเป็นข้อศอกก็จะเป็นกล้ามเนื้อบางส่วนที่ใช้ในการงอข้อศอกนะครับก็จะลงไปถึงบริเวณข้อศอกด้านในด้านนอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เคลียร์ไปด้วยเลยนะครับสิบวิเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะครับดึงมาบางท่านอาจจะตึงตรงนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเนาะแล้วก็อาการปวดบริเวณข้อศอกจะเรียกว่าอะไรจะแยกยากนิดนึงนะครับว่ามันจะเป็นจากอะไรนะครับถ้ามีอาการปัญหาเรื่องของปวดต้นคอปวดบ่าหรือว่าปวดบริเวณแถวขอบสะบักอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่า MPS ก็คือเรื่องมีการรีเฟอร์เพนของกล้ามเนื้อหรือว่าติ๊กเกอร์พอยต์ของกล้ามเนื้อมัดนั้นลงมาบ้างเหมือนกันก็คือลงมาที่บริเวณ
ข้อ2นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องมีการตรวจร่างกายเพื่อแยกว่าอันนี้คือสาเหตุจากข้อ2จริงๆนะไม่ใช่จากหัวลองกระดูกคอทับเส้นประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่บาดเจ็บแล้วมีอาการรีเฟอร์เพนลงมาอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะยืดกล้ามเนื้อฝั่งนี้ไปด้วยเลยนะครับ10เซตเหมือนกันนะครับ10เซตคือ10ครั้งนะครับครั้งไว้ประมาณ 5-10 วิโอเคนะครับดึงไปแค่นี้นะครับไม่ถึงกับต้องบิดตัวโอเคนะครับเนาะดึงแค่เริ่มว่าตึงช่วงนี้แค่นั้นนะครับอันนี้คือท่าที่2นะครับพอเราเริ่มยืดได้สักประมาณนึงแล้วมันเริ่มคลายแล้วนะครับต่อมาที่เราต้องใช้ก็คือมีเป็นลักษณะเหมือนดัมเบลก็ได้นะครับเนาะแรกๆถ้ามีการเพิ่งหายบาดเจ็บนะครับจะเริ่มที่น้ำหนักน้อยๆก่อนนะครับเอาเท่าที่ไหวก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบว่าใช้มาปุ๊บขึ้น10กิโลเลยอันนี้อาจจะเป็นการทำให้บาดเจ็บมากขึ้นเหมือนเดิมนะครับเนาะอันแรกเลยคือลองเทสดูก่อนคือกระดกข้อมือเฉยๆก่อนนะครับแบบนี้เนาะกล้ามเนื้อมัดนี้ใช้จะมีฟังก์ชันคือกระดกข้อมือขึ้นแบบนี้นะครับมีการคว่ำมือลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการช่วยในการงอข้อศอกในบางส่วนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีแอคชั่นประมาณนี้นะครับในการสอนบริหารนะครับอันที่2ก็คือที่มีต้องมีก็คือเรื่องของยางยืดนะครับประมาณนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นถ้าคันมีอิลาสแบนยาวๆก็ได้เหมือนกันนะครับหรือหาได้จริงๆครับขวดน้ำขวดละ7บาทนะครับขวดเล็กๆที่พอกำพอมือพอเหมาะพอดีใส่น้ำให้เต็มนะครับเนาะถ้าหาไม่ทันนะครับวันนี้เราจะเป็นดัมเบลประมาณนี้นะครับวิธีการอันแรกนะครับถ้าเราถือแบบนี้แล้วเราเจ็บนะครับให้หาหมอนมารองก่อนแบบนี้นิดนึงนะครับจากนั้นค่อยๆกระดกข้อมือขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆวางลงให้สุดแล้วก็ค่อยๆขึ้นใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความง่ายระดับหนึ่งนะครับยังไม่ยากมากเพราะว่าน้ำหนักไม่เยอะนะครับเพิ่มความยากด้วยการเปลี่ยนน้ำหนักที่ถือนะครับขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเพิ่มเป็นอาจจะเป็น2 4 5อะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับนี่10ครั้งประมาณ3เซตนะครับพอได้ไหมครับประมาณนี้อันนี้คือท่าที่3นะครับอย่างที่บอกว่ามันช่วยในการงอข้อศอกบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำแอคชั่นนี้ไปด้วยเลยก็คือค่อยๆงอขึ้นนะครับแล้วก็วางลงช้าๆนะครับก็คืองอมือแล้วก็กระดกแล้วก็ค่อยๆวางลงนะครับแล้วก็ทำใหเขาเรียกว่าหดตัวจนสุดเลยก็คือฟูเล้งไปเลยนะครับโอเคนะอย่าเป็นการแบบอย่างเงี้ยนะครับคือการกระตุกกระชากนะครับมันจะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อล้าแล้วก็ทำให้ปวดขึ้นมาได้จากการที่เราโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับเพราะฉะนั้นให้ทำในลักษณะหดตัวสุดแล้วก็คลายออกสุดนะครับอย่าแบบปึ๊บแบบกระตุกกระชากอะไรอย่างงี้นะครับนี่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะพอได้นะครับต่อมานะครับให้จับขึ้นมาสูงๆแบบนี้นะครับเนาะที่บอกมันจะมีช่วยเรื่องของความมือนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นให้เริ่มคืออย่างนี้แล้วก็ความลงนะครับความไปเลยครับนี่เลยแล้วก็กลับนะครับแล้วก็ขึ้นครับประมาณนี้นะครับ10ครั้งเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือท่าที่5นะครับตามดูโอเคแล้วก็ในแต่ละท่าให้เช็คดูนิดนึงนะครับว่ามีอาการเจ็บหลังทำหรือเปล่านะครับตอนทำอาจจะมีเครื่องบ้างไม่เป็นไรครับแต่ว่า
พอหยุดทำปุ๊บต้องไม่มีอาการปวดอะไรขึ้นมาเพิ่มจากที่เราปวดอยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านไหนที่ไม่ปวดแต่พอมาทำปวดแสดงว่าอาจจะต้องลดน้ำหนักลงหรือว่าลดความหน่วงลงนิดนึงนะครับโอเคนะอันนี้คือท่าที่4นะครับผมโอเคอ่ะท่าที่5นะครับนะลองดูครับทีมอันนี้เราจะมาเล่นข้างบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาแขนชิดตัวนะครับผมแต่นั้นค่อยๆดึงออกนะครับค่อยๆดึงออกหงายมือขึ้นนิดนึงนะครับโดยที่แขนไม่ห่างนะครับพบเข้าใช่ไหมครับจะตึงนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าอย่างนี้นะครับอันนี้จะกลายเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ข้างบนนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อข้อศอกด้านนอกนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับโอเค10ครั้ง3เซตนะครับแต่ละเซตให้พักประมาณ 1-2 นาทีนะครับผมนี่ครับที่แล้วเราก็ไปต่อยอดเพิ่มเวทเอานะครับอันนี้จะเป็นท่าพื้นไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เรามีการมาเจ็บมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคอ่ะพอได้ไหมครับพี่ประมาณนี้ครับผมโอเคเนาะแล้วก็มีท่าสุดท้ายนะครับก็คือการยืดเส้นประสาทด้านในนะครับวิธีการท่าทำตัวเองก็คือคว่ำมือลงเหมือนมันพยาหัตแล้วก็ทำอย่างนี้เนาะจะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็นวงอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตึงมากก็เอามือลงก่อนก็ได้ครับแล้วก็แค่นี้ครับพี่เอ๊ะนี่อย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยจะเริ่มตึงตรงนี้นะครับเนาะถ้านั้นท่าไหนไม่ตึงก็เพิ่มก็คือค่อยๆเอียงนะครับตึงไหมครับตึงกลับมาท่านี้ไม่ทำกระชากนะครับมันจะตึงบริเวณข้อศอกด้านในตรงนี้นะครับเนาะถ้าท่านไม่ตึงจริงๆท่ามันก็คือเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอียงแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่ไม่ตึงนะแต่ว่าถ้าเราทำแค่นี้แล้วตึงแล้วก็แค่นี้ครับแล้วก็นับ1-5แล้วก็ผ่อนนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ตึงเราก็เอียงเจ็บไหมครับนะโอเคตึงมากครับพี่อย่างนี้10ครั้งนะครับ10ครั้งแล้วหยุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นการยืดเส้นประสาทบริเวณด้านในข้อศอกนะครับสำหรับท่านไหนที่มีการชาหรือว่ามีการปวดลงแขนลงมาด้านล่างนะครับโอเคท่านไหนไม่ปวดข้อศอกแต่ว่ามีอาการปวดไหล่หรือว่าปวดต้นแขนก็ท่านี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับลองใช้ดูนะโอเคครับผมนะเจ็บไหมครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการออกกำลังกายขอบคุณครับพี่อุ้มนะผมโอเคเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับตามทันไหมครับพอได้อยู่เนาะก็คือท่าที่มาวันนี้ก็จะเป็นท่าเบสิกพื้นฐานทั่วไปนะครับที่ใช้ในการบริหารเพื่อลดอาการปวดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ำของกล้ามเนื้อนะครับนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกนะครับว่าเราทำงานนี้แล้วพอเราเจ็บปุ๊บถ้าเรายังไม่มีการบริหารอะไรเพิ่มเติมของกล้ามเนื้อมันนั้นพอหายบาดเจ็บแล้วเรากลับไปทำงานเดิมลักษณะเดิมก็จะเจ็บมาใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำอีกรอบจากการกิจกรรมเดิมก็คือการเพิ่มเรื่องของการบริหารการออกกำลังกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับบริเวณนั้นๆไม่ใช่แค่ข้อศอกนะครับกิจกรรมลักษณะงานอื่นๆเหมือนกันนะครับผมรวมไปถึงการใช้งานนะครับลักษณะการท่าทางที่อยู่การใช้อย่างที่บอกไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนิดนึงนะครับมีคำถามไหมครับพี่ครับผมคำถามจากคุณบัวแก้วจิตใจนะครับถามว่าปวดข้อเข่าทำยังไงครับปวดข้อเข่าใช่ไหมครับอันแรกเลยคือต้องทราบก่อนว่าตัวเองปวดเข่าจากอะไรนะครับเนาะถ้าเป็นถ้าอายุประมาณว่าถ้าเป็นลักษณะของข้อเข่าเสื่อมมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนปวดข้อด้านในนะครับเนาะหรือว่าอาการปวดนั้นเกิดจากการที่เรานั่งนานแล้วมันปวดหรือว่าพอเราลุกเดินปุ๊บมันแป๊บอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะอาการปวดที่แตกต่างกันอยู่นะครับแต่ว่าหลักการทั่วไปบริหารทั่วไปของเข่าก็คือการยืดกล้ามเนื้อบริเวณด้านข้างเข่านะครับด้านต้นขาด้านหลังแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อน่องอีกมัดนึงนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่าด้านในก็คือการนั่งแล้วก็เตะขากระดกไปเท้าค้างไว้นะครับ5-10แล้วก็ผ่อนลงนะครับประมาณนี้นะครับก็คือการหลักการคือการประมาณนี้ในการลดอาการปวดที่เข่านะครับแต่ว่าอันดับแรกเลยคือ1ต้อง
ทราบก่อนว่าสาเหตุของการปวดนั้นมาจากอะไรนะครับอยู่ดีๆแล้วเจ็บไปทำอะไรมานั่งนานยืนนานนั่งคุกเข่าแล้วเจ็บอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมีแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยบางอย่างที่มันแตกต่างกันในคนไข้ที่มีการปวดข้อเข่านะครับเพราะฉะนั้นเนาะถ้าเป็นแบบว่าปวดเข่าปุ๊บต้องดูแล้วว่าปวดจากอะไรหนึ่งนะครับปวดจากอะไรหนึ่งแล้วปุ๊บต้องมาดูว่าอันไหนมันตึงก็ยืดนะครับคลายกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับหลักๆ ก็จะมีกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับข้อเข่าก็คือกล้ามเนื้อสะโพกด้านสะโพกนะครับที่มันยาวเกาะลงมาที่ข้างเข่านะครับกล้ามเนื้อน่องที่เกาะขึ้นมาหลังเข่าข้อพับเข่านะครับแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านในพวกกล้ามเนื้อขาหนีบอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ลงไปเกาะที่ด้านเข่านะครับผมโอเคนะครับคำถามต่อไปครับผมหมดแล้วใช่ไหมครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องของคลิปถ้าบริหารเข่ายังไงเดี๋ยวลองส่งลิงก์ให้ดูนะครับว่าตรงกับอาการไหนบ้างนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเพิ่งเป็นใหม่ๆแล้วก็ดีขึ้นครับหนึ่งคือการพักการใช้งานนะครับเรื่องของการนั่งคุกเข่าการคู่เข่านานๆขัดสมาธิพับเพียบอะไรพวกนี้นะครับเนาะให้เลี่ยงการเกิดการบิดหมุนของเขานะครับแนะนำให้เป็นนั่งเก้าอี้สูงๆหรือว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งพื้นยิงนั่งเหยียดขาโอเคนะครับก็สุดท้ายนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะก็คือเป็นช่องทาง Facebook ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเนาะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้หรือว่าปรึกษาปัญหาได้นะครับผมช่องทางที่สองก็คือคลิปทุกอย่างแล้วก็ทุกการไลฟ์สดถือว่าทุกการโชว์แสดงของเราเนี่ยที่การวิดีโอนำเสนอวันนี้นะครับทุกอย่างเลยก็คือจะเอาไปลงไว้ในช่องบันYouTube นะครับชื่อว่าบัณฑิตคลินิกนะครับผมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่าบัณฑิตคลินิกนะครับก็จะขึ้นมานะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือ LINE @นะครับ @อันนี้ก็คือสามารถทักปัญหาส่วนตัวคือคุยพูดคุยกันได้นะครับเป็นไพรเวทมากขึ้นนะครับผมเนาะสามารถแอด LINE กันมาได้นะครับแล้วก็ปรึกษาปัญหาหรือว่าโทรมาเพื่อสำรองคิวก็ได้นะครับอะไรพวกนี้นะครับก็คือ LINE ชื่อว่า LINE @บัณฑิตคลินิกนะครับเติม @ด้านหน้าแล้วก็บัณฑิตคลินิกภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับผมแล้วก็เติมแอดอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะครับผมก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมสวัสดีครับ